ลุงไปเจอเศษหม้อน้ำบ่อผีนะฮะโอ้ยน้ำเต็มทั้งห้องเลยว่ะวิวมันจะหลักล้านหลักแสนล้านล้านนู่นนะถ้ำน่าจะอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับจุดนี้หนึ่งจุดหนึ่งน้ำมันลงนี่ถ้ามันยุบดินดุ่มขนาดนั้นน้ำอ่ะเต็มพื้นเลยเป็นถ้ำน้ำรอดจริงๆด้วยดูเพิ่มผาดูปากถ้ำมีถ้ำน้ำออกมาเริ่มเลือดเย็นนอนมันเป็นถ้ำน้ำดินนุ่มๆนะระวังหน่อยความกว้างของหน้าถ้ำเนี่ยเป็นผาแบบลงไปแบบนี้เดี๋ยวจะเริ่มสำรวจลงไปนะครับอันนี้คือถ้ำสถานที่หนึ่งที่เราเดินทางมาเจอแต่ว่าก็มีการใช้สอยของพื้นที่นะฮะสังเกตดูด้านล่างเขาก็มีขวดน้ำเนี่ยเราเห็นมีพี่โอ๋อะไรบ้างดูถ้ำนี้จะเป็นประมาณนี้ครับมีขี้ตะไคร่เกาะด้วยมันบ่งบอกถึงว่าเป็นอะไรที่ชุ่มเย็นมากๆไม่มีไม่รู้มีเป็นถ้ำผีแมนด้วยหรือเปล่าต้องมาดูเดี๋ยวพี่โฮกำลังจะขึ้นไปบนชั้นขึ้นไปคล้ายเหมือนหม้อนะแต่ไม่ใช่เนาะเป็นหินงอกหินย้อยเป็นหินย้อยที่ตายแล้วนะครับข้างบนน่าจะนอนได้ขึ้นไม่ได้หรอได้ครับแล้วมันมีอย่างมันเป็นร้านมาได้ร้านนอนได้หรอดูเพื่อนเราขึ้นเนี่ยมันเงาเนาะพวกมันเงาหินงอกหินย้อยมีประมาณนี้ข้างคาวไม่เห็นกวาดพาไปบริเวณหน้าถ้ำนะครับมีร่องรอยของผึ้งเข้ามาอาศัยตรงบริเวณนี้ด้วยเช่นกันตรงนี้เป็นแนวภูเขาหินปูนเป็นมีถ้ำเกือบจะเป็นม่านละเป็นหินน้ำไหลแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองลงไปดูนะครับความยาวที่นี่ไม่รู้ว่ากี่เมตรต่อกี่เมตรมีการเข้าออกของพื้นถ้ำบ่อยมากเป็นถ้ำน้ำนะครับจริงๆน้ำจากด้านนอกส่วนมากมันจะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นถ้ำน้ำที่ส่วนใหญ่เลยน้ำมันจะไหลลงโพรงถ้ำอันนี้เป็นหินย้อยครับสวยมากก็เป็นกลีบเป็นริ้วริ้วเป็นริ้วนะครับสวยมากน่าจะมีข้างคาวไหมไม่เห็นข้างคาวนะตอนเนี้ยเป็นถ้ำน้ำนะครับถ้าฤดูฝนเนี่ยจะไม่จะเข้ามาไม่ได้คิดว่าโอ้ดูนี่สวยอะลายดูอะไรหม้อหรือว่าหินหม้อลายโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับสำหรับในถ้ำแห่งนี้นะครับตอนนี้เจอหม้อฮะลุงไปเจอเศษหม้ออะไรกันอันนี้คือถงสุดแล้วนะสุดแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูข้างบนประมาณนี้ใช่เจอเศษหม้อเลยนู่นมีเศษหม้อ 2-3 จุดเดี๋ยวดูดีๆมันแค่นี้เดียวมันเป็นถ้ำที่หินงอกหินย้อยนี่มันตายแล้วนะครับเป็นถ้ำน้ำแป๊บนึงหม้อไม่ใช่หม้ออ๋อลุงหม้อลุงเจอหม้อข้างบนเนี่ยที่ผมเนี่ยข้างบนใช่ต้องขึ้นมาข้างหลังผม
จอเศษหม้อเดี๋ยวเอาลงถ่ายรูปด้านล่างมาก่อนที่จะเก็บเอาไว้ที่เดิมถ่ายรูปมันอยู่ข้างบนแล้วก็น่าจะเอาไปไว้ด้านล่างแล้วมันปิดไฟแป๊บนึงแสงไม่ค่อยดีเลยผมปิดไฟแป๊บนึงโอเคนี่คือเศษหม้อที่เราเจอภายในถ้ำนะครับอันนี้เป็นขอบหม้อเห็นไหมเป็นขอบหม้อเดี๋ยวลุงจะเอาสเกลออกมาเทียบให้ดูมันบ่งบอกถึงว่าถ้าทำที่นี่เขามีกระดูกด้วยเหรอกำไรด้วยกระดูกสัตว์ฟันแท้เศษหม้อเลยโอ้โหสวยนะทำไปเล่นไปสวยมากด้วยเดี๋ยวสเกลมาเทียบดีๆดูลุงเก็บไว้ไหนโอเคเดี๋ยวให้พี่โฮดูจุดนี้ครับที่ผมเพราะว่าพี่โฮสายตาดีมากครับผมเก็บข้างล่างมาเมื่อกี้ที่ไม่ข้างบนผมเจอข้างบนไปแล้วโอเคผมเจอตรงข้างล่างผมแล้วมุดเข้าไปนะครับแต่ผมเข้าไม่ได้ฮะสวยครับอันนี้จะเป็นชั้นที่เขาเก็บหม้อนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็น่าจะมีการคุ้ยเขี่ยลงมาแล้วก็มันแตกเศษหม้อเราจะเอาวางไว้บนนั้นนะฮะไม่เอากลับไปรอวนนักสำโบนักสำรวจหรือนักโบราณคดีมาดูดีกว่าเขาน่าจะมีข้อมูลอะไรหมดแล้วนะฮะที่นี่มีถ้ำที่อะไรที่เยอะแยะมากเลยนะครับเดี๋ยวรอนะครับแล้วก็มันน่าจะมีการคุ้ยเขี่ยจนตกลงมาข้างล่างนะครับระดับความสูงจากถ้ำพื้นถ้ำเดิมก็ประมาณนี้พื้นถ้ำเดิมจะอยู่ประมาณข้างบนนี้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็มันเริ่มมีน้ำกัดซ่ออะไรลงมาเรื่อยๆโอเคขออนุญาตเดินทางออกนะครับประมาณนี้ถ้ำอะไรครับบ้านถ้ำถ้ำไม่มีโพรงอื่นละความลึกเข้ามาจุดนี้ประมาณ25 เมตรประมาณนั้นออกแต่สวยนะสวยอีกอย่างนึงเนาะใช่แต่หินนี่ตายหมดแล้วนี่คือถ้ำชื่อว่าถ้ำบ้านถ้ำนะครับตรงนี้เรากำลังตรงนั้นมันจะเป็นละน้ำในลำห้วยทั้งหมดอะเห็นไหมเห็นสภาพไหมมันจะไหลลงไปเข้าอยู่ตรงถ้ำตรงนั้นครับแล้วก็ซึมลึกเข้าไปด้านหลังตอนนี้เราจะไปอีกถ้ำหนึ่งใช่ไม่รู้เกิดไหนเป็นหลุมยุบอะเดี๋ยวเราไปดูนะครับมันหลุมยุบยังไงบ้างนะครับตรงบริเวณตรงนั้นนี่คือถ้ำที่มีข้อมูลเบื้องต้นว่ามีความยาว 1,800 กว่าเมตรหรือประมาณ2กิโลเมตรเป็นถ้ำน้ำลอดอย่างแน่นอนนะครับดูลักษณะภูเขาเห็นไหมให้นึกอารมณ์เดียวกับน้ำบ่อผีนะฮะมีการมาร์คหินเป็นกองไว้เพื่อเตือนว่าถึงเข้าใกล้หลุมหรืออะไรที่สำคัญไว้ตรงนี้ปิดไม้อะไม่น่านะใช่มันเป็นน้ำบ่อผีอันตรายนะอันตรายมากไม่รู้มันจะเป็นโพรงด้านล่างหรือเปล่าดูอ๋อใช่กล้องผมชะโงกไปแบบนี้นะดูไม่รู้ไปยืนดูดีกว่าเพราะว่านู่นไปนู่นนู่นเห็นชัดด้านนู่นใช่อันนี้มันเป็นดินเลื่อนเห็นไหมอย่าเดินแบบนี้นะฮะเดินฉีกเข้าครั้งเดียวพอคุณต้องเตรียมตัวตลอดเวลาพอดีมาสังเกตด้านนี้มันเป็นไม่ได้สไลด์แบบนี้นี่คือน้ำบ่อผีใช่เป็นโพรงน้ำด้านล่างลึกลงไปประมาณกี่เมตรลุง10กว่าเมตรเลยนะ10 เมตร10เมตรเป็นถ้ำน้ำหลอดน้ำอืดอยู่นี่ใช่แต่ว่าอันตรายนะตรงนี้เราจะมองไม่เห็นถ้ำหรอกเพราะว่าด้วยหินและดินอะไรต่างๆมันซุดตัวลงไปคุณจะต้องรอประมาณอีกหลายปีเลยทีเดียวกว่าจะดินมันจะปรับสภาพตั้งแต่โน่นลงไปเลยค่อยๆไหลตามน้ำเข้าไปหรือจนกว่าดินมันจะไปอุดทางน้ำ
แต่ว่าเป็นไปได้ยากมากถ้ำขนาดความยาว2กิโลเมตรแล้วก็เป็นโพรงหินแบบนี้มันเป็นทางน้ำไหลอยู่แล้วนะครับมีแรงกดบนพื้นผิวสามารถดันโคลนและดินเข้าไปในพื้นถ้ำได้ใช่โอ้ดีไม่อยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็เซฟเลยนะเห็นไหมรูถ้ำอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่ลงนะครับแต่ให้เพื่อนๆได้มาดูว่าที่นี่น้ำบ่อผีจุดที่2นะครับแล้วที่เรามาเจอกันมีชื่อว่าถ้ำอึดถ้ำอึดถ้ำอึดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นหลุมยุบขนาดนี้กว้างประมาณ15เมตรถึง20เมตรเนาะเส้นผ่านศูนย์กลางอ่ะนะฮะโพรงถ้ำหลุมยุบอยู่ตรงโน้นนะเดินทางมาอีกจุดหนึ่งนะครับที่นี่ออกจากบ้านถ้ำมาแล้วก็ถ้ำรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆบริเวณเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเดินทางเข้าไปดูนะครับว่าถ้ำมันจะมีลักษณะแบบไหนบ้างนั่นน่าจะอารมณ์เดียวกันกับที่แม่เหล็กถ้ำน้ำลอดโครงอยู่ด้านล่างหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าต้องลัดลอดตามห้วยไปเรื่อยๆกว่าจะได้แต่ละคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันดูที่โหและไม้ของเขาตื่นหมดเลยไม่รู้เขาตรงนี้เย็นมากดูไอ้ตัวร้องห้อยนะไอปากเลยหมอกเดี๋ยวต้องขึ้นดูข้างบนน้ำมันไม่เคยไปยืนดูแล้วนะตรงนั้นมันเข้าอยู่ตรงนั้นที่มันไม่ได้มันเป็นดินถล่มตรงนี้คือเนี่ยมันน่าจะได้แล้วมันไม่ใช่ทางเดินเข้ามันมาทางคามเข้าโอ้ยน้ำเต็มทั้งถ้ำว่ะถ้ำน้ำรอดไอ้นี่คือไม่น่าจะมีคนโบราณเข้าไปอยู่ข้างในแต่น่าจะเป็นระบบน้ำถ้าจะมีก็คงปากถ้ำนู่นนะว่านะเนาะปากถ้ำทางออกเช็คดูซ้ายขวานะลุงเช็คดูดีๆก่อนนะดูตัวดูอะไรด้วยโอเคโต๊ะทำน้ำโอ้ปากทางมันแคบนิดเดียวดูความหินมันไปสไลด์ปิดทางเข้าที่เป็นทางน้ำเจอพวกสไปเดอร์แมนอาจจะเข้าไม่ลึกนะแต่ผนังมันจะเป็นแบบนี้เจอแมงมุมถ้ำมีไอ้น้ำดูน่าจะเป็นถ้ำมุดๆคานๆแบบนี้โถงด้านล่างทางเข้าได้ขีดไปสักหน่อยว่าหินงอกหินย้อยมีอยู่นะมันจะเป็นนมสาวแบบนี้เลยนะหินย้อยนะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับความยาวมีคนสำรวจมาแล้วนะครับแต่ว่าเราคงไปไม่สุดนะครับก็ถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมแบบนี้ฮะบางจุดมันจะมีน้ำคอนเดนซ์ข้างบน
ของผนังถ้ำนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้มันเป็นถ้ำน้ำโอเคเดี๋ยวกลับเก็บภาพดีๆนะครับมันเหนื่อยใช่มันเหนื่อยมันเข้าไปยากมันเหนื่อยประมาณนี้ทางน้ำไปได้เรื่อยๆตะกแตนถ้ำตะกแตนจะมาอยู่แบบนี้ไปขออนุญาตออกก่อนนะถ้ำนี้โอเคเดี๋ยวก็ออกก่อนห่างเดินไปเนี่ยมันเหนื่อยมากมันย่อเข่าโอ้ตะกแตนเต็มนี่เลยพี่โอ้ตะกแตนมันออกมันเต็มถ้ำเลยชอบแบบนี้มั้งตะกั่วแตนบ้านพ่อบอกถ้าข้าวไหนมีตะกั่วแตนนะเป็นเดียวเล็กไหลออกก่อนนะครับถ้ำนี้สรุปก็คือเป็นถ้ำที่แคบมากๆเลยเป็นทางน้ำแค่นั้นเองไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ว่าเรียกว่าคนอะไรนะครับพอดูสภาพแล้วถ้ำเป็นถ้ำน้ำลอดระดับความถ้ำคือติดกับผนังถ้ำบนเพดานโอเคออกไปครับไม่มีอะไรนะครับมาเลยโอเคไปยากสกปรกด้วยน้ำติดตมมันเป็นโคลนเป็นสิ่งไม่มีสวาไปเกวิ้งมีสวาเกวิ้งโอเคต้องระยะทางก็ช่วงต้นเขาบอกเราว่า2กิโลเมตร2กิโลเมตรนะมันต้องมีชุดเข้ายากด้วยเข้ายากโอเคไม่มีอะไรนะหินงอกหินย้อยมีหินย้อยนิดหน่อยแล้วก็สวยอยู่มีตะกั่วแตนในถ้ำแต่ว่าแนะนำว่าไม่ต้องลงมีคนสำรวจแล้วโอเคโอเคนี่เราจะไปดูผมคิดว่าจะเป็นถ้ำพีแมนอีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะลองขึ้นไปตรงนี้ไปที่ต้นไผ่เสร็จแล้วลองเลาะตามหน้าผาขึ้นไปที่จุดนู้นกึ่งกลางหน้าผาเลยตึ้งตึ้งตึ้งประตูผาดูหินลูกนั้นฮะดูหินลูกนั้นนิดเดียวนี่ร่วงเลยกับดักหนูนะฮะตอนนี้เราเจอหม้อดินเผาอีกละเรากำลังจะพยายามจะไปตรงถ้ำตรงนั้นนะน่าจะเป็นถ้ำผีแมนด้วยแต่ว่าในระหว่างที่เราเดินทางขึ้นมาบนสันเนี่ยมันน่าจะมีอะไรแล้วล่ะอย่างน้อยนี่เจอเครื่องถ้วยครับเครื่องปั้นดินเผาเจออีกแล้วอ่ะวิวบรรยากาศนะครับส่วนชาวบ้านวิวคล้ายๆเหมือนแม่กำปองถ้าคุณมาตอนที่ช่วงที่อากาศดีๆอ่ะวิวมันจะหลักล้านหลักแสนล้านล้านนู่นนะดูว่าลองแล้วอ๋อสรุปว่าไม่มีอะไรลุงลงไปดูแล้วที่โน่นต้องลองอีกมันเป็นเพิงผาเพิงถ้ำซึ่งมีการหันหน้าเข้าไปหาอย่างถ้ำที่อยู่ก้นห้วยตรงโน้นนะครับแต่ว่ามาดูแล้วไม่มีอะไร